โอ้ยจะขี่3ชั้นครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับจุดที่ลิงแช่ออนเซ็นเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Follower EP นี้เป็น EP แรกนะครับเดี๋ยวเราจะตามคนอื่นไปเที่ยวสำหรับ EP นี้จะพาไปดูลิงแช่ออนเซ็นกันไปวันที่เราเดินทางไปช่วงประมาณไหนนะปลายเดือนกุมภาวันนั้นกว่าจะเดินเข้าไปถึงใช้เวลานานนะใช่ต้อง 1.6 กิโลอ่ะกว่าจะเดินไปถึงแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นทางที่จะเดินง่ายเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งโคลนทั้งหิมะก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ควรจะหารองเท้าที่ลุยๆแล้วก็สามารถกันลื่นได้เพราะว่าบางทีหิมะมันเพิ่งจะตกทำให้พื้นมันลื่นอ่ะจะแล้วก็อย่าลืมอ่านประวัติที่เขาเขียนไว้สองข้างทางด้วยนะครับเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เรากำลังจะไปนี่แหละเส้นทางก็แอบไกลนิดนึงแต่ขอบอกเลยว่าสองข้างทางนี้บรรยากาศดีมากโดยเฉพาะตอนที่หิมะตกอากาศโคตรเย็นเลยว่าไปแล้วป้ายที่มีรูปลิงอยู่ข้างทางเนี่ยก็บิ้วจังเลยเมื่อไหร่จะเข้าไปถึงข้างในอยากเห็นละสุดเราก็ถึงแล้วยังเรายังต้องขึ้นบันไดอีกนี่ทางนี้ปะไม่ใช่ตรงไปดิค่าเข้า800เยนนะครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วจุดที่ลิงอยู่
ไปดูความน่ารักของลิงที่นี่กันครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดที่มีลิงอาบน้ำนะครับแต่ว่าวันนี้ลิงมันไม่หนาวมันก็เลยไม่ลงน้ำก็เลยไม่เห็นส่วนใหญ่คือเป็นลิงที่โคตรน่ารักเลยเพราะว่าขนมันปุกปุยมากแล้วก็หน้าแดงมากด้วยแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดที่ลิงแช่ออนเซนก็คือตรงนั้นนะครับเป็นบ่อที่ลิงลงมาแช่ออนเซนมีคนถ่ายรูปเต็มเลยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆบนนี้ก็คือหุบเขาวานอนนะครับที่ไซหยูเคยอาศัยอยู่คนมั่วตัวหน้าแดงและนี่คือกิจกรรมกวางโจที่ลิงทำการแสดงอยู่นะครับนี่เป็นรอบใหม่แล้วที่พอนักท่องเที่ยวมาเต็มนี้ลิงก็จะเริ่มทำการแสดงโดยมีตัวละครหลักกำลังฉี่อยู่ตรงป้ายนะนี่ฉี่ด้วยนี่คือไฮไลท์นี่ตัวหนึ่งขึ้นไปด่าจะฉี่ลงป้ายได้ยังไงฉี่ลงป้ายไม่ได้นี่คือไฮไลท์อ่ะมีการเล่นผัดโผล่นะครับจะขี่3ชั้นครับจะขี่3ชั้นกูสายเดินมาไม่เลิกแม่งเหยียบตีนกูเลย
็จบไปแล้วนะครับสำหรับลิงออนเซ็นติดตามรายการ The Follower ได้ใหม่ทางช่อง IMAX Story แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย